แล้วเราก็มาถึงเรื่องราวตอนจบของโอปาปฏิกาอัมพรังว่าใครเป็นคนทำจริงๆตอน2คือเหมือนจะได้บ่อแสแต่ก็ไม่คืบหน้าอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาผนวกรวมกันตอนหลังว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันพลาดอ่ะมันพลาดจุดไหนไปไม่รู้มีใครพอจะเดาออกได้หรือยังแต่ผมว่ามีแล้วแหละผมว่ามีแล้วเออแต่อุบไปก่อนใครที่รู้ก็เงียบไปก่อนผมไม่รู้มีคนคอมเมนต์ไหมหรือแบบแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีแหละเพราะผมยังไม่เฉลยใช่ไหมว่าคอมเมนต์ไหนถูกคอมเมนต์ไหนผิดเนี่ยแต่ว่าผมไปตามอ่านมาแล้วเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีเหมือนมีคนเดาออกไม่รู้เดาออกว่าเคยอ่านมาก่อนหรือยังไงเหมือนกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเริ่มเลยเพราะว่ามันน่าจะยาวอยู่ก็คือตอนที่แล้วคือเจอปืนในห้องนายเสือถูกปะเจอปืนสั้นที่แอบอยู่หลังตู้ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าปืนสั้นนี่มันแปลกๆทำไมต้องมาแอบในที่หลังตู้เพราะว่าเอาแบบคนปกติอ่ะคนปกติถ้าจะมีปืนคือเอาไว้ป้องกันตัวถูกไหมป้องกันตัวจากโจรหรือผู้บุกรุกในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาปืนไว้ในที่ที่แบบหยิบง่ายหยิบมาปุ๊บแกะซองปุ๊บพร้อมยิงใช่ไหมตอนนี้ไปอยู่ในหลืบไปอยู่ในหลังตู้ช่องลับอย่างเงี้ยก็ต้องแบบโจรมาทำไงดันตู้เอาปืนออกมาแกะถุงซิปเอาออกมาใช่ไหมมันดูแปลกๆปืนเนี้ยทีนี้เรื่องราวบทต่อมาก็คือปืนสั้นนี้เนี่ยถูกส่งไปที่สารวัตรรติพลก็คือให้เขาตรวจสอบนะไปแอบเอามาจากห้องในเสือแล้วแล้วก็ส่งให้ตำรวจตรวจสอบว่าตำรวจได้รอยนิ้วมือหรืออะไรหรือเปล่าอยู่ดีๆชายหนุ่มก็เพิ่งรู้สึกผ่อนคลายอาศีนะอาศีผ่อนคลายตั้งแต่ทำคดีนี้มาเนี่ยไม่เคยผ่อนคลายอย่างนี้มาก่อนเลยสัญชาตญาณบอกว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยจะพาสาวไปยังปลายได้ที่อยู่ไม่ห่างออกไปปืนนั่นเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจของทุกอย่างก็ได้นะกวินพูดขึ้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอะฮะอาศิก็ตอบกลับมาจบคดีนี้แล้วคุณจะไปทำอะไรต่อแล้วคุณอาศิก็กลับไปทำงานที่สำนักงานแบบเดิมนั่นแหละผมคงไม่มีที่ไปหรอกผมก็ทำงานอยู่กับพวกสารวัตรก็คือสารวัตรที่พลใช่ไหมแล้วก็ทีวกรเนี่ยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคุณไม่คิดบ้างหรอว่าอาชีพนี้มันเสี่ยงกวินก็เหมือนตั้งคำถามให้กับนักสืบนะว่าอาชีพนักสืบแบบมันเสี่ยงทำไมคุณถึงกล้าทำทีนี้ผมชอบคำตอบของอาศิมากที่ตอบกวินตอบกลับมานะประมาณนี้เขาตอบประมาณนี้คุณพูดเหมือนคุณไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้กับผมคุณไม่ว่าอาชีพนี้มันเสี่ยงไปหน่อยเหรอแต่มึงก็นั่งอยู่กูไงมึงก็นั่งอยู่กูอะไรประมาณนี้แต่เขาก็พูดเหมือนประมาณผมมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าผมจับพัดจับผูมาเจอคุณพอดีแล้วผมต้องสืบอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้ทำอาชีพนักสืบแบบเป็นจริงเป็นจังเหมือนคุณไงสิอะไรประมาณนี้นะก็คุยแซวๆกันแบบอารมณ์ดีได้หลักฐานสำคัญอะไรอย่างนี้ก็ส่งตำรวจไปละทีนี้ชายทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะไปที่วัดครามดาวอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยอาศีคาดการณ์ไว้ว่าผลตรวจสอบของปืนเนี่ยอาจจะใช้เวลาต่ำประมาณ 2-3 วันในช่วงเวลาที่รอบอกแสจากปืนว่าตำรวจกำลังตรวจสอบรอยนิ้วมือใช่ไหมก็มาหาข้อมูลที่วัดครามดาวเพิ่มเติมอะไรเงี้ยไม่ให้แบบมันเสียเวลาเปล่านะก็มาเจอยายขายขนมเจ้าของเสียงเป็นหญิงชราคนหนึ่งที่อายุไม่ต่ำประมาณ70ปีขายขนมแล้วก็ยืนแจกจ่ายชาวบ้านอยู่ครับอารามมาที่วัดนี้บ่อยไหมครับยายอาศีกระซิบถามเบาโอ้ยเรียกว่าแกกินนอนที่วัดเลยดีกว่าอย่าเรียกว่าไปมาๆเลยแกอยู่วัดนี่แหละแกเป็นคนดีนะทำมาหากินได้เท่าไหร่ก็เอามาช่วยวัดหมดงานบุญเล็กบุญใหญ่ขอให้บอกแกออกเงินหมดเลยแกน่ะช่วยชาวบ้านทั้งต่อหน้าและรับหลังนะฮะช่วยทั้งต่อหน้าและรับหลังนะทำไมล่ะครับทำไมถึงต้องพูดคำว่ารับหลังด้วยกวินก็ถามยายนะทำไมหรือมีคนทำอะไรรับหลังหรือเปล่ายายก็บอกว่าก็แกไม่เหมือนหลานจอมหน้าไหว้หลังหลอกนะสินายเสือเนี่ยเล่นการเมืองต่อหน้าก็ทำเป็นพูดดีเข้าหาชาวบ้านแต่รับหลังเนี่ยเอาเปรียบสารพัดสวนนายหัวสิงนี่แหละตัวดีขี่เส้นกินเนื้อที่ชาวบ้านเข้าไปตั้งหลายเมตรเนี่ยชาวบ้านออกมาโวยวายเรียกร้องบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดจะจัดการให้แต่สุดท้ายก็ไม่จัดการทีนี้เหมือนแบบระดับเสียงเหมือนแบบพอพูดฟิลนึกฟิลยายออกไปเวลายายจะพูดเรื่องสำคัญเนี่ยนินทาแบบนินทาซุบซิบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อะไรนี่ยายอยากจะแบบคันปากอยากจะพูดไงก็แบบกระซิบกระซาบกับกวินกับอาศีนะทีนี้ก็มีคำถามหนึ่งถามจากอาศีก็พูดขึ้นมาว่าเหมือนเป็นคำถามที่ขัดแย้งกับยายนะประมาณว่าแต่ส่วนนั่นก็เป็นของอารามส่วนหนึ่งนี่ครับยายอาศีก็ถามนะก็ใช่แหละแต่ว่าแกมีตัวคนเดียวไงสู้นายเสือที่มีลูกน้องคุมสวนเป็นขโยงไม่ได้แกเลยต้องละเหตุมาอยู่ที่วัดนี่ไงตอนแรกชาวบ้านก็คิดว่าแกเสียใจเรื่องพี่ชายของแกก็เลยแบบ
อยากจะต้องมาอยู่วัดอะไรเงี้ยเพราะเสียใจมากๆแต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยชาวบ้านก็รู้สึกว่าตัวเองคิดผิดเพราะว่าคนเขารู้กันหมดว่าแกน่ะกลัวโดนหลานชายตัวเองฆ่าปิดปากก็คือคนในเสือลูกนายของสิงห์ฆ่าปิดปากก็เลยแบบอาคนนี้ก็เลยต้องแยกมาอยู่ที่วัดเพราะว่าทางฝั่งนายเสือที่เป็นลูกนายของสิงห์พวกเยอะไงไปขัดหูขัดคอเขาไม่ได้อะไรเงี้ยจริงเหรอครับที่ว่าอารามไม่ค่อยถูกกับนายเสือน่ะอาสิก็ถามต่อนะก็จริงสิยายก็คอนเฟิร์มนะที่นายเสือโดนฟ้องจนหายหน้าหายตาไปกรุงเทพน่ะเพราะใครกันเรารู้แล้วว่านายเสือที่มีธุระกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็เหมือนเป็นช่องว่างให้อาสิกับกวินเข้าไปหาหลักฐานในห้องนายเสือเพราะว่านายเสือโดนฟ้องฮะแล้วยายก็เหมือนบอกว่าที่นายเสือโดนฟ้องจนหายหน้าหายตาเข้ากรุงเทพเนี่ยเพราะใครกันยายก็บอกว่าคือมันเป็นคำตอบอยู่แล้วอะก็คืออารามเหมือนอาฟ้องหลานตัวเองเหมือนกินเนื้อที่ชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับกูก็เป็นเจ้าของสวนเหมือนกันกูก็ทำอะไรไม่ได้ไงมีพวกเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะในมุมมองของอารามนะชาวบ้านที่ไหนจะกล้าเรียกทนายให้นายเสือเข้าไปไกล่เกลี่ยเรื่องที่ดินถึงกรุงเทพล่ะแกนั่นแหละที่ช่วยออกเงินเยียวยาและต่อสู้คดีให้ชาวบ้านแกน่ะเป็นคนดีนี่หนุ่มอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะกระซิบกระซิบหญิงชราพูดเป็นประโยคสุดท้ายแล้วก็ยื่นขนมแจกชาวบ้านคนอื่นต่อทำนองนี้ทีนี้โทรศัพท์โทรมาอาสิผลพิสูจน์ออกแล้วนะสารวัตรติพลติดต่อกลับมาในอีก4วันให้หลังมานะหลังจากแบบเขาไปหาข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวันที่4สารวัตรติพลก็โทรมาได้ผลพิสูจน์แล้วจากปืนนั่นผลตรวจออกมาประหลาดมากแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อรูปคดีพี่ส่งผลตรวจทั้งหมดให้ทิวกรด้วยนะพี่ว่าคดีนี้มันแปลกๆคุยกับทิวกรหลายอย่างแล้วถ้ามีอะไรไว้พี่จะอัปเดตให้ฟังทีทิวกรเดี๋ยวผมขอย้ำเผื่อคนจำไม่ได้ทิวกรคือฝาแฝดของรัติพลฝาแฝดที่เป็นเจ้าของสำนักงานนักสืบจะมีทิวกรที่เป็นนายแพทย์ใช่ไหมอีกแฝดอีกคนก็คือรัติพลที่เป็นตำรวจแล้วผลตรวจเป็นยังไงบ้างครับพี่อสิก็รีบถามเลยมันคือคำตอบที่อสิรอมานานใช่ไหมอสิแทบจะกลั้นลมหายใจก่อนเอ่ยถามคำตอบที่ได้ก็คือปืนนั้นไม่มีรอยนิ้วมืออยู่เลยไม่ใช่แค่รอยถูจากถุงมือด้วยแต่ปืนสะอาดมากไม่มีร่องรอยอะไรเลยเหมือนปืนกระบอกนั้นถูกเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนถูกลอบเอาออกมาส่วนกระสุนที่แจ้งว่าได้มาจากคลินิกซาคินิกที่ซาคินิกเขาแบบเป็นซองกระสุนนะซองปืนซองกระสุนนะก็ตรวจสอบลูกกระสุนนั้นที่มีคนถูกยิงตายแล้วส่งไปที่คลินิกนั้นอ่ะพี่ตรวจสอบแล้วรอยบากอยู่บนกระสุนกับที่อยู่ในลำกล้องแล้วรอยบากตรงกันอสิบอกว่าปืนกระบอกนั่นแหละเป็นปืนที่ลั่นผู้ชายที่ตายไปคนนั้นก็คือนายพงศ์ก้องสูใช่ไหมไม่ผิดแน่นอนอัปเดตอะไรได้บ้างเราสามารถอัปเดตอันนี้ได้ปืนที่อยู่ในห้องนายเสือเป็นปืนกระบอกเดียวที่ฆ่านายพงศ์ก้องสูแล้วไอ้ที่เขาไปตามหามานี่ก้องสูมาอะไรก้องสูอะไปตามหาหลักฐานปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ฆ่านายพงศ์สลับศพอันนี้ยังไม่รู้ว่าโดนสลับอะไรยังไงแต่ว่ามีผลต่อรูปคดีนี้แน่นอนเพราะว่าปืนที่อยู่ในห้องนายเสือเป็นปืนที่ฆ่านายพงศ์ไงเพราะฉะนั้นนายพงศ์มีผลแน่นอนต่อมาสิแบบประหลาดมากประหลาดจริงปืนไม่มีรอยนิ้วมือมันแปลกประหลาดเกินไปมันเหมือนตั้งใจให้มีพยานวัตถุอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ในห้องนายเสืออะแล้วถ้าสมมติว่าตั้งใจให้มีพยานวัตถุนั่นแสดงว่าต้องมีใครสักคนที่อยู่เบื้องหลังรู้ว่าอสิกับกวินจะต้องเข้าไปในห้องอ้าวชิบหายละชิบหายแน่นอนแล้วเนี่ยเหมือนแบบเดินตามเกมเขาเลยอะตอนนี้อสิกับกวินนะนายเสืออาจจะทำความสะอาดปืนก่อนเก็บหรือเปล่าอ่ะฮะกวินก็ถามนะทีนี้อสิก็เลยแบบไม่เห็นด้วยไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะว่าพฤติกรรมการเช็ดปืนของคนทั่วไปจะใช้มือเปล่าคนเล่นปืนทั่วไปไม่มีใครใส่ถุงมือทำความสะอาดปืนมันลุงหลังและลื่นดังนั้นถึงแม้ว่าจะเช็ดปืนสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังต้องเหลือลายนิ้วมือติดไว้อยู่บนปืนบ้างการไม่เหลือร่องรอยนิ้วมือบนปืนเลยจึงกลายเป็นเรื่องที่ประหลาดมากก็คือเอางี้ถ้าใครงงประมาณว่าคนทั่วไปเขาเช็ดปืนครับเช็ดใช่ไหมเขาจะหลบลายนิ้วมือทำไมอ่ะเก็ตไหมก็ปืนกูไงก็กูซื้อมาเพื่อป้องกันตัวแต่นี่มันเหมือนแบบหลบล่องลอยลายนิ้วมือมันแปลกประหลาดเกินไปชายหนุ่มทั้งสองคนกลับมาที่คามดาวสหคลินิกอีกครั้งหนึ่งภารกิจต่อไปคืออาศิษย์จะต้องนำปืนกลับไปไว้ในห้องนายเสือที่เดิมก่อนที่จะให้สารวัตรถือหมายคนเข้ามายึดปืนตามกระบวนการตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งก็คือเจอปืนละแต่ต้องเอาไปเก็บไว้ที่เดิมแล้วถ้ามันแบบตำรวจขอมาตรวจสอบพื้นที่หน่อยนะครับมาหาหลักฐานอะไรเงี้ยแล้วตำรวจก็เข้าไปเจอในห้องในเสืออะไรอย่างนี้ประมาณนั้นทีนี้เหมือนอาศิษย์ก็พูดออกมาแล้วหน้าที่ของพวกเราเนี่ยใกล้จบแล้วเมื่อมีหลักฐานหนักแน่นเพียงพอให้ตำรวจยื่นมือเข้ามาได้เนี่ยหลังจากนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องยากต่อไปงานนักสืบที่ต้องแอบตามสืบอย่างมีลับลมคมในจะจบสิ้นลงก็
ใช่แล้วนะก็ตามที่เราพูดก็ใช่แหละถ้าเกิดว่าเราหาหลักฐานเจอแล้วก็ที่เหลือก็เรียกตำรวจมาแล้วให้ตำรวจทำงานต่ออะไรประมาณนี้ถึงแม้อาจจะสาวไปไม่ถึงคดีของนายกวีแต่ศพปริศนาตายอย่างไร้ญาติต้องย่อมได้รับการเปิดโปงก็คือนายพงษ์ก้องสูงยังเหลืออะไรสงสัยที่นี่อีกเหรออ่ะอันนี้อยู่คามแนวสารคลินิกนะกวินก็ถามสงสัยอะไรที่นี่เหรอครั้งก่อนพวกเราลืมอะไรบางอย่างไปจำได้ไหมว่าลืมอะไรทุกไม่รู้ทุกคนรู้ป่ะนะคือลืมเอารูปนายกวีให้พยาบาลดูเพราะว่าพยาบาลจะบอกศพนี้ใช่ไม่ใช่เคยเห็นหรือไม่เคยเห็นอาจจะมีการสลับศพกันประมาณนี้แต่ฝั่งญาติผู้ตายเนี่ยก็ยืนยันมาแล้วนี่ว่าศพนั่นคือนายพงษ์จริงๆกวินก็ถามก็ญาติก็คอนเฟิร์มมาหนิว่าศพที่รับมาเป็นนายพงษ์อ่ะอสิก็บอกใช่พยักหน้าศพนั่นอาจจะใช่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตอนที่ศพออกจากสหคลินิกแห่งนี้จะเป็นศพเดียวกันฮะโอเคประมาณว่าเจ้าที่ยื่นมาอันนี้คือนายพงษ์ก้องสูแต่รูปกวีแล้วเอาศพออกมาสลับกลางทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาศพจริงของนายพงษ์อ่ะไปให้ญาติศพกวีก็ไปหมกเม็ดอยู่ที่อื่นอะไรประมาณนี้นะศพอาจจะถูกสับเปลี่ยนกลางทางนะฮะอสิก็บอกประมาณนี้ต่อมาอยู่ที่คาร์นอสาคิดอีกนะเสียงเรียกพยาบาลหน้าดุคนเดิมนำพาชายทั้งสองคนกลับไปที่ห้องแคบสำหรับการเจรจาพูดคุยครั้งหนึ่งผ้าใบแรกถูกวางไว้บนโต๊ะเป็นภาพลวงผมชอบท่านเด็กนี้มากเลยคืออสิอ่ะเหมือนเขาหยิบรูปมา3ใบแล้วก็2รูปแรกอ่ะเป็นรูปหลอกแบบวางปึ้งใช่คนนี้มั้ยครับเหมือนเทสพยาบาลถ้าเกิดว่าพยาบาลแบบนั่นก็ใช่มั้งใช่แหละแต่เป็นรูปลวงอสิไปหยิบมาจากบอร์ดผังองค์กรในสวนอะไรเงี้ยหยิบมานะแต่รูปแรกพยาบาลไม่ใช่ค่ะใบที่2ก็ไม่ใช่ค่ะใบที่2ภาพลวงนะทีนี้ใบที่3เป็นภาพกวีจริงๆมาวางปึ้งพยาบาลก็บอกว่าใบนี้ก็ไม่ใช่ค่ะสรุปก็คือแบบลูกโป่งที่อยู่ในใจชายคนนี้อสินะแตกสลายไม่เหลือชิ้นดีอสิถามย้ำหลายครั้งแต่อีกฝ่ายก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่คนนี้สุดท้ายชายทั้งสองจึงทำได้แค่รวบรวมรูปภาพทั้งหมดเก็บใส่กระเป๋าและขอตัวเดินทางกลับตำรวจนายหนึ่งจึงติดต่อเข้ามามีตำรวจนายหนึ่งติดต่อเข้ามาหาอสินะนัดรับของบริเวณตลาดนัดของหมู่บ้านตามเดิมก็คือเอาปืนที่ไปตรวจสอบลายนิ้วมือมาคืนให้อสิเพื่ออสิจะได้เอาปืนไปเก็บไว้ที่ห้องนายเสือเหมือนเดิมทีนี้ตำรวจนอกเครื่องแบบนะอยู่ที่ตลาดใช่ไหมเขาก็นัดเจอกันอะไรเงี้ยตำรวจพูดมาประโยคนึงประมาณว่าเห็นศาสตราจารย์ที่ว่ากรบอกว่าคดีนี้เนี่ยไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่หลังจากเอาหลักฐานเข้าไปเก็บแล้วให้รีบออกมาจากที่นั่นเลยคือออกมาจากสวนเลยอ่ะเก็บปุ๊บออกมาเลยไม่ต้องสืบเลยต่อแล้วเพราะว่ามันแปลกๆการพยายามนำปืนกลับเข้าไปคืนเนี่ยยากกว่าพยายามเอาปืนออกมาอีกเพราะว่าเหตุผลหลักคือตอนนี้เนี่ยฟ้ามืดแล้วและโรงแรมก็มีผู้เข้าพักอื่นด้วยสัญจรไปมาเดินผ่านห้องนายเสือเยอะแยะไปหมดชายทั้งสองแง้มประตูส่องหาทางที่จะเอาปืนเข้าไปในห้องนายเสือได้เนี่ยแต่ก็แทบไม่มีโอกาสเลยเพราะมีผู้เข้าพักอีกชุดหนึ่งพากันมาสูบบุหรี่ตรงข้างๆห้องอะไรเงี้ยข้างๆห้องนายเสือมันเหมือนเป็นระเบียงมันก็แบบสโมกกิ้งกันโซนสโมกกิ้งผู้เข้าพักก็แบบมาสูบบุหรี่เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ไม่สะดวกกว่าจะเริ่มปฏิบัติการได้ก็คือเป็นเวลาเกือบ4ทุ่มแล้วอาศิกำบัตรเครดิตที่อยู่ในมือก็คือslash ปลดกรอนประตูนะแล้วก็เปิดเข้าไปอย่างสุดเลยเพราะว่าเคยทำมาแล้วไงห้องของนายเสือเหมือนเดิมทุกอย่างชายหนุ่มสูดหายใจลึกอีกครั้งหนึ่งก่อนจะออกแรงดันตู้ค่อยๆขยับออกเผยให้เห็นด้านหลังดำมืดแฝงลึกเข้าไปเหมือนเดิมอาศิก็มองใส่กระดาษที่ทดไว้บอกจุดพิกัดก่อนเริ่มเลื่อนเฝ้าถามตัวเองถึงความรู้สึกผิดปกติอะไรบางอย่างเหมือนกับว่ารอบนี้ทุกอย่างมันจะง่ายเกินไปนักสืบหนุ่มกลืนน้ำลายลงคออีกครั้งอย่างลางไม่ค่อยสู้ดีรู้สึกเหมือนรอบนี้เนี่ยแรงระหว่างตู้กับพื้นมันจะน้อยกว่าที่เคยพอดันตู้เสร็จปุ๊บมองเข้าไปข้างในช่องนั้นช่องลับหลังตู้นะเลือดในตัวแทบจะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งก้อนดวงตาเบิกกว้างตื่นตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้พบมาก่อนในตู้นี้มือที่ตั้งใจจะล้วงเอาปืนสั้นกลับขึ้นมาวางไว้ที่เดิมของมันเนี่ยเอากลับควักกลับเลยเก็บใส่กระเป๋ากลับติดกลับแล้วแสงไฟเล็กๆสีแดงฉายวาบขึ้นรอบแสดงเป็นวงกลมภายในช่องลับในตู้นั้นส่องโซนออกมาจากเบื้องหลังทีนี้อสีเห็นแบบโหแบบถูดจะหยุดเต้นเลยอ่ะมองเห็นเต็มตาว่ามันคืออะไรมือที่เพิ่งจะคว้าปืนพยานวัตถุออกมาจะเอาไปวางละจะกำลังจะไปวางละเห็นปุ๊บเอากลับเลยดันตู้รีบออกจากห้องแบบไวที่สุดชายหนุ่มรีบวิ่งออกมาปิดไฟลงกอแล้วก็วิ่งออกจากห้องกวินเห็นกวินรู้สึกเลยว่ามึงออกมาอย่างเงี้ยไม่สู้ดีละแสดงว่าต้องมีอะไรละทีนี้กวินก็เลยวิ่งตามไปวิ่งตามไปที่ห้องนะพอมาถึงห้องอาศิก็บอกกวินเลยว่ากล้องวงจรปิดอยู่ในตู้นั้นและมันมีแสงสีแดงนั่นคือมันกำลังทำงานอยู่มีคนดูที่มันตั้งกล้องวงจรปิด
ในห้องลับอ่ะมันไม่ธรรมดาแล้วอันเนี้ยคือทุกอย่างมันถูกวางหมดแล้วเว้ยทุกอย่างถูกวางหมดแล้วอ่ะทีนี้อสิก็บอกพวกเราต้องหนีนะเราต้องเก็บของกันหรือเปล่าไม่ต้องเก็บเอาเท่าที่จำเป็นเท่าที่ควรจะไปได้และรีบหนีกันตอนนี้เลยมาสู่ช่วงต้องหลบหนีออกจากสวนนายหงสิงห์ละอ่ะเพราะว่ามีคนรู้ละไม่รู้ว่าเบื้องหลังคือใครแต่ว่ามีคนรู้ละบรรยากาศในโรงแรมเงียบอย่างน่ากังวลใจชายทั้งสองย่องออกมาจากห้องด้วยความเงียบที่สุดทางเดินโล่งไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวแม้แต่พนักงานล็อบบี้ไม่มีใครอยู่เลยเว้ยมันแปลกมากอาศิลและกวินรีบเดินออกไปโดยเร็วที่สุดพยายามที่จะปราศจากการรู้เห็นมากที่สุดจากพนักงานจนล่วงลับออกมาบริเวณอังคารอาศิจึงได้มีโอกาสถอนลมหายใจอย่างสุดปอดท้าวทั้งสองเดินมุ่งตรงไปยังรถที่จอดไว้ตรงลานล็อกล้อรถโดนล็อกล้อเรียบร้อยแล้วพวกมันรู้แล้วว่าเป็นพวกเราอาศิกระซิบพร้อมกับดึงร่างของกวินให้ย่อตัวหลบสายตาจากผู้คนที่กำลังแอบจับจ้องในมุมมืดคือตอนนี้มีคนรู้ตัวแล้วแน่นอนคือตั้งใจล็อกล้ออ่ะล็อกเกมแล้วตอนนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหนีไปได้ด้วยง่ายๆด้วยการเดินเท้าอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายวันเลยอีกฝ่ายรู้เส้นทางภายในสวนเป็นอย่างดีอาจจะหลบหลังเราก็ได้กลายเป็นปะทะกันกลางสวนอีกปราศจากการรู้เห็นย่ำแย่เสียยิ่งกว่าเจอกันตัวต่อตัวในรีสอร์ทเสียอีกเอายังไงกันต่อไปดีกวินถามแบบเครียดเลยเอาไงต่อไปดีตามมาทางนี้ทางนี้อาศิก้มตัวก่อนที่จะอาศัยจังหวะวิ่งทะลุจากลานจอดรถเข้าไปยังแนวสวนกว้างตอนนี้ชายทั้งสองคนอยู่ภายใต้ร่มไม้บดบังอย่างสมบูรณ์เลยอาจจะมองเห็นยากนิดหนึ่งแล้วมันกลางคืนนี่ไงพวกเราจะสวนกับพวกมันไหมผมว่าเราไม่ควรจะขึ้นเหนือทางนั้นเหมาะกับเส้นทางรถมากกว่าถ้าเราจะต้องเดินเท้าทางใต้ใกล้กว่าจะสบายกว่ามากเราจะเดินลัดล่อหาทางน้ำให้เจอก่อนที่เหลือก็พยายามหนีเข้าไปในสวนของนายกวีที่อยู่ติดกันให้ได้แค่นี้ก็รอดแล้วเดี๋ยวผมลองขึ้นแมพและอันนี้คือตำแหน่งที่นายกวินและก็อสิอยู่แล้วก็แผนของเขาคือเขาจะต้องหนีลงทางใต้แล้วก็ข้ามไปที่สวนนายกวีให้ได้ฮะคือหลุดพ้นสวนของนายหัวสิงให้ได้ก่อนแล้วมันก็จะจบเลยแบบข้ามสวนนายกวีก็จะรู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่มันก็ยังไม่ 100% นะทีนี้พอกวินได้ฟังแผนนั้นกวินก็รู้สึกเดี๋ยวนะมันเส้นทางนี้มันเหมือนกับใช่แล้วเหมือนกับเส้นทางเดียวกับที่นายกวีหนีก่อนจะหายตัวไปเด็กหนุ่มนั่นกลืนน้ำลายกวินกลืนน้ำลายเลยเหมือนแบบมันจะเป็นการเหมือนแบบคือไม่อยากพูดออกมากลัวแบบจะประมงคนมันซ้ำรอยกับนายกวีที่โดนยิงแล้วก็หายตัวไปมันอาจจะแบบเป็นแผนเดิมก็ได้หลุดเดิมอะไรเงี้ยอยู่ดีๆเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็ดังลั่นขึ้นมาในความเงียบอาศิและกวินรีบหลบอ้อมไปอยู่หลังโคนต้นไม้ทันทีโดยเลือกทิศทางที่อยู่ตรงข้ามกับถนนเสียงนายเสือแว่วขึ้นมาในความเงียบไม่ต้องห่วงมันไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนั้นเรายังปลอดภัยได้อยู่ชายทั้งสองอดทนนิ่งในความเงียบนานหลายนาทีก่อนเสียงเครื่องยนต์จะดังลั่นออกไปไกลๆนักสืบหนุ่มถอนใจอย่างโล่งอกมอไซค์ไปละเหมือนมันแค่มาเช็คแถวนี้แล้วก็ขับมอไซค์ออกไปรอให้มันจัดสักพักดีกว่าค่อยออกไปแต่แล้วเพียงชั่วเสี้ยวขณะนึงทุกอย่างก็ระเบิดออกมาแสงไปฉายว่าขึ้นมาในความมืดอาศิเผลอสะบัดออกมายังไม่รู้ตัวพวกมันซ้อนแผนแกล้งทำเป็นให้ใครคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแต่ทิ้งคนหนึ่งไว้อยู่ตรงที่จุดมอเตอร์ไซค์เพื่อดูดทีหนึ่งโดนซ้อนแผนปังเสียงปืนมาเสียงยิงปืนดังไล่เข้ามาเป็นอันดับแรกชายทั้งสองคนกระโจนผ่านถนนได้มาพอดีวิ่งตรงลึกเข้าไปปังอาศิยังไม่หยุดฝีเท้าวิ่งกันต่อแล้วก็เสียงปืนก็ยังคงดังมาเรื่อยๆชั่ววูบนั่นเองที่มาอยู่หลังต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็แบบเหมือนแบบพอจะหลบทิศทางของกระสุนปืนได้ละชั่ววูบหนึ่งอาศิรู้สึกเจ็บแปลบขึ้นมาอย่างประหลาดความชุ่มชื้นแฉะบางอย่างเปื้อนขึ้นมาจากที่หน้าท้องกลิ่นคาวโชยมาแตะจมูกค่อยๆรู้ตัวอีกทีคืออาศิถูกยิงแล้วฮะตอนนี้อาศิโดนยิงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระหกระเหินไปจนออกนอกเขตสวนของนายหัวสิงได้ไม่ว่าจะทางถนนใหญ่หรือว่าสวนของนายกวีก็ตามเราโดนมันดักหมดทุกทางโชคดีที่มันไม่ตามมากวินเอ่ยพร้อมกับค่อยๆพยุงให้เพื่อนร่วมทางสุดลงพิงกับต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโยกมาริมฝั่งแม่น้ำเพื่อที่จะเจาน้ำมาแบบมาแบบมาประโคมล้างยังไงก็ยังดีก็ยังดีอาศิหายใจถี่โดยที่ไม่ตอบอะไรสมองพยายามจะคิดหาทางพาตัวเองไปให้ถึงโรงพยาบาลในคืนนี้แต่ดูเหมือนว่าจะแทบไม่มีทางเลยพอจะช่วยห้ามเลือดให้ฉันได้หรือเปล่าได้มั้งกวินตอบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเลยยืมโทรศัพท์มือถือหน่อยสิอาศิดูหน่อยเผื่อจะมีสัญญาณของผมมันไม่มีสัญญาณเด็กหนุ่มบอกเชิญขออนุญาตขอยืมโทรศัพท์หน่อยอาศิก็คว้าโทรศัพท์ไปให้แบบอย่างง่ายดายบอกรหัสผ่านเสร็จสับอีกฝ่ายถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของสารวัตรรัติพลไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เหมือนกันเล่าอะไรให้ผมฟังหน่อยอาศิพูดกระซิบขึ้นมาหมายความว่ายังไงกวินตอบกลับมาอย่างไม่เข้าใจว่าจะให้เล่าอะไรอะไรก็ได้ผมยังไม่อยากหลับตอนนี้
ก็เหมือนแบบให้มีสติตลอดว่าถ้าเกิดว่าหลับไปมันก็อาจจะแบบอาฮะลุกลามอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กวินก็เริ่มเล่าเรื่องเล่าหนึ่งอันนี้มันจะเชิงเป็นเรื่องเล่าแบบการตีความไปว่าทุกคนรู้สึกกับเรื่องเล่านี้ยังไงแล้วเขามันจะบอกอะไรเรามันเหมือนเป็นการบอกไปอย่างนึงนะอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองฟังดูนะตอนเด็กผมเป็นคนชอบผีเสื้อมากทำไมนายถึงชอบผีเสื้อเอาสิถามนะผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามที่สุดสำหรับผมมันเริ่มต้นจากการเป็นหนอนหน้าตาน่าเกลียดเติบโตมาเป็นดักแด้ที่ดูไม่งามก่อนจะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยจับสายตาในที่สุดผมว่ามันคือชีวิตที่แสนมหัศจรรย์กวินเล่านะนายเคยลองคิดมุมกลับกันบ้างหรือเปล่าอ่ะอาสิก็พูดตอบกลับมาหากผีเสื้อเกิดมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามเลยมันจะไม่ดีกว่าหรองดงามตั้งแต่วันแรกไม่ต้องรอคอยอ่ะอันนี้เป็นคำถามจากกวินนะว่าทำไมถึงชอบผีเสื้อชอบเพราะมันแบบมาหน้าตาน่าเกลียดมาแบบช่วงอายุนึงจนมันสวยงามอย่างนี้แค่นั้นเหรออะไรเงี้ยลองคิดมุมกลับดูไหมกวินก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่น่าจดจำเลยดาดดื่นและหาได้ทั่วไปอสีก็พูดตอบกลับมาเนี่ยนั่นเพราะมันโตจากความอัปลักษณ์มาเป็นงดงามต่างหากนายเลยชอบอสียิ้มทั้งที่ยังหลับตาอยู่ถ้าหนอนตัวนั้นโตไปกลายเป็นหนอนประเภทอื่นที่ไม่สวยมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่นายสนใจใช่ผมไม่เถียงแต่นั่นเป็นเสน่ห์ของผีเสื้อไงอสีก็ยังพูดย้อนต่อนะว่านั่นแปลว่านายกำลังยึดติดกับภาพลักษณ์ภายนอกนะเพราะผีเสื้อที่นายว่าสวยน่ะมันก็คือหนอนหน้าตาน่าเกลียดที่นายไม่เคยชอบมันนั่นแหละถูกไหมลึกลงไปเนื้อในมันก็คือแบบเดิมอาศีตอบทางสายหัวไปมาพยายามจะรักษาสติสัมปชัญญะนะฮะพยายามพูดคุยกันอะไรให้แบบไม่ตัวเองไม่หลับนะตั้งใจฟังเสียงมอเตอร์ไซค์กับผีเท้าดีด้วยนะปืนของมันไม่ได้น่ากลัวมากอาจจะเป็นปืนสั้นมากกว่าไม่ใช่พวกลูกซองหรือปืนกระสุนแตกกระจายที่ยิงได้ง่ายในระยะประชิดทีนี้เงียบไปสักพักหนึ่งอาศีก็ถามตอบกลับมาว่านายกำลังตัดสินผีเสื้อจากภายนอกอยู่หรือเปล่ากวินก็บอกว่าใช่ผมทำหนังสือไม่ถูกสอนให้ทำแบบนั้นเราถูกสอนให้คิดจากตรรกะและเหตุผลเจ้าของเสียงไอมาเบาๆอาศิเริ่มแบบเริ่มแบบอาการไม่ค่อยดีละเริ่มไอเริ่มแบบเหมือนโดนที่ช่องท้องแล้วก็เหมือนลมมันดันขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้านายเห็นว่าผีเสื้อสวยแต่เมื่อสืบลึกลงไปแล้วพบว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากหนอนที่ไม่ได้สวยนั่นแปลว่าเบื้องลึกที่แท้จริงของมันก็อาจจะไม่ได้สวยงามก็ได้พื้นฐานของมนุษย์มักจะไม่เปลี่ยนสิ่งที่มนุษย์นิยมทำเป็นแค่การอำพรางเหมือนกำลังพูดเรื่องมนุษย์ใส่หน้ากากเบื้องหน้าคือเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นโอ้สวยงามไปหมดเลยอะไรอย่างนี้แต่เบื้องลึกอาจจะเนื้อในเดิมเหมือนกับผีเสื้อเนื้อในเดิมก็คือหนอนที่หน้าตาน่าเกลียดเพียงแค่มันถูกอีโวลูชันหรือว่าวิวัฒนาการขึ้นมาให้มีปลีกที่สวยงามแต่ในเรื่องจริงแล้วเนื้อในเดิมฉันว่าฉันเข้าใจทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้แล้วอ่ะกวินก็เหมือนพูดขึ้นมานะไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่าผมจะตายไปในตอนนี้เนี่ยแต่ความจริงก็ยังคงไม่หายไปไหนศาสตราจารย์ทิพกรและก็รติพลเนี่ยเจ้านายของผมเนี่ยเป็นนักสืบที่เก่งกว่าผมหลายร้อยเท่าเขาน่าจะระแคะระคายกับเรื่องนี้ขึ้นมาบ้างและกำลังส่งใครไปหาหลักฐานที่แท้จริงอยู่อาทิตย์นี้กวินก็ถามว่าแล้วทำไมเขาไม่บอกเราถ้าเขารู้ทำไมเขาไม่บอกเราเขาไม่ค่อยชอบพูดถ้าเขาไม่แน่ใจเต็มร้อยเขาจะไม่พูดเลยตกลงใครเป็นคนฆ่านายกวีกันแน่กวินถามยังสงสัยไม่ผิดนะทีนี้สิ่งที่อาศัยพูดมาคือจงระวังผีเสื้อไว้กวินมันเปลี่ยนแปลงแต่ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในมันไม่เคยเปลี่ยนมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่มนุษย์ทำเป็นแค่การอำพรางเท่านั้นอาศัยล่วงเข้านิทราลมแม้ว่าจะฝืนสุดแรงใจก็คือไม่อาจต้านทานได้แล้วเขาก็สลบไปนะเป็นลมหายใจผ่อนผันครั้งสุดท้ายแล้วก็โลกท้องใบดำมืดในความทรมานแล้วก็สลบไปเลยแสงสว่างสาดซัดเข้ามาจากทุกทิศทุกทางจนตาพร่ามัวแล้วก็ไม่เห็นสิ่งใดเขาเคลื่อนเงาดำวิ่งวนอยู่รอบด้านคือค่อยลืมตาขึ้นมาในสถานที่หนึ่งคุณตื่นแล้วเหรอเสียงเด็กหนุ่มนามกวินอยู่ข้างเตียงอสีสาศีรษะเรียกสติประมาณแล้วก็มองหันไปรอบว่าผมรอดมาได้ยังไงผมผูกโทรศัพท์มือถือของคุณลอยไปกับท่อนไม้ผมตั้งโทรออกอัตโนมัติไปเรื่อยๆถ้าเข้าเขตที่มีสัญญาณเมื่อไหร่เบอร์ของคุณจะโทรหาสารวัตรรติพลและข้อความทุกอย่างที่ผมส่งในไลน์เขาจะเด้งไปถึงก็คือผูกโทรศัพท์ไว้ท่อนไม้แล้วก็ลอยไปตามน้ำนะครับเหมือนแบบกดโทรออกเรื่อยๆนานไหมกว่าตำรวจจะบุกเข้ามาเกือบ2ชั่วโมงได้กวินตอบ
เหมือนสารวัตรรัติพลจะระวังเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วเลยติดต่อกับตำรวจภูธรให้มาเตรียมกำลังสำรองเอาไว้ที่สวนของนายโหสิงพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็บุกเข้ามาทันทีส่วนแรกที่บุกเข้าไปคือตรวจค้นในส่วนของโรงแรมโดยเฉพาะห้องพักของนายเสือและอารามอีกส่วนนึงที่ออกมาก็คือตามหาพวกเราโชคดีว่าส่งข้อความไปค่อนข้างชัดเจนในเรื่องที่อยู่ไม่งั้นอาจจะสายเกินไปหมอบอกว่ากระสุนทะลุผ่านช่องท้องของนายโชคดีว่าไม่ใช่ปืนจำพวกลูกปลายและอวัยวะภายในแทบจะไม่ได้รับความเสียหายเลยอ่ะรอดมาได้ปาฏิหาริย์อาศีก็ถอนหายใจเหมือนคดีนี้กำลังจบลงแล้วจับผู้ต้องสงสัยได้หรือเปล่ากวินก็บอกว่าได้นายเสือตายแล้วเหรออ่ะอาศีก็ถามนะใช่โดนวิสามันฆาตกรรมด้วยน้ำมือของสารวัตรรัติพลเองสารวัตรรัติพลเป็นฝ่ายนำทีมเข้ามาหาตัวพวกเราทั้งสองคนนั่นแหละยินดีด้วยกวินอ่ะอาศีก็เหมือนพูดนะพูดข้างที่เจ็บท้องอยู่ยินดีด้วยกวินเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยจะหาอัฐิที่แท้จริงของนายกวีเจอแล้วถ้าการฆ่าตัดของฉันไม่พลาดไม่น่าจะเกิดพรุ่งนี้หลักฐานที่สำคัญที่น่าจะนำไปสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยงานของนายน่าจะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วอาศีก็ยิ้มนิดนึงหมายความว่าไงกวินก็ยังงงอยู่ศพนายกวีอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยนะหมายความว่าฉันรู้วิธีกลบเกลื่อนศพของนายกวีจนหมดแล้วอาศัยพูดพร้อมไอแล้วก็จะพูดแบบกวินก็เลยอ่ะมันกินน้ำก่อนนะกินน้ำก่อนกินน้ำไปทีนี้คือเรื่องเล่าว่าศพนายกวีอยู่ไหนและใครเป็นคนทำอ่ะเรามาฟังกันนะนายจำศพแรกได้ไหมศพแรกต้องสงสัยที่พวกเราไปเจอที่วัดคลามดาวศพที่มีพื้นที่ช่องมากกว่าคนอื่นแล้วมันเป็นศพของนายดำแล้วก็เผาเหมือนคนอื่นไม่ได้จะต้องวางร่างวางโครงกระดูกให้มันเป็นคนก็เลยช่องยาวชาวบ้านนั่นแหละศพของนายกวีกวีก็ฮะศพของนายกวีแต่พวกเราส่งพิสูจน์หลักฐานแล้วนี่มันคือศพนายดำจริงๆไม่ใช่เหรอไม่สิผมพูดผิดต้องพูดแบบนี้ศพนั่นควรจะเป็นศพของนายกวีความจริงนายกวีถูกฆ่าตั้งแต่วันแรกที่หายตัวไปแล้วแต่คนฆ่ากลบเกลื่อนร่องรอยเสียให้กลายเป็นว่านายดำตายก่อนจะส่งนายดำไปหลบซ่อนตัวอีกฝ่ายที่รับอยู่กลืนน้ำลายลงคอก้อนใหญ่ผมงงเลยแต่เดี๋ยวนะควรจะเป็นแต่ที่ส่งไปคือศพนายดำจริงๆศพนายดำจริงแต่ก่อนนั้นเนี่ยเป็นของนายกวีแต่พอหลังจากเรื่องเงียบฆาตกรก็เลยเอาอัฐิที่แท้จริงเนี่ยกลับมาเปลี่ยนส่วนศพของนายกวีแท้จริงเนี่ยก็อาจจะแกล้งทำเป็นเผาปนไปกับศพอื่นหรือไม่ก็ฝังไว้แสนสักแห่งในสวนกว้างกว่าพันไร่นี้แปลว่านายดำใช่คนที่กบดานอยู่ที่กระท่อมหลังสวนไม่ใช่นายกวีแต่เป็นนายดำต่างหากกระท่อมที่ปฏิทินกระท่อมปฏิทินที่อยู่กลางตรงนั้นอ่ะแล้วก็สงสัยว่าทำไมต้องมีคนถูกกักขังที่นี่ก็มีรอยกระสุนปืนนั่นแหละเอานายดำออกมาซ่อนที่กระท่อมนี้เว้ยนายดำรู้ตัวว่ากำลังจะถูกฆ่าปิดปากจึงหนีสมซาไปจนถึงคามดาวสหคลินิกและขาดใจตายฮะขาดใจตายที่คามดาวสหคลินิกแต่ศพนั่นเป็นของนายพงษ์ไม่ใช่เหรอคำถามต่อมานะเริ่มคลี่คลายนะนั่นแหละที่พวกเราพลาดไปเรามัวแต่สนใจเรื่องของนายพงษ์กับเรื่องที่คลินิกจนลืมไปว่าระหว่างคลินิกกลับไปจนถึงบ้านนายพงษ์ศพสามารถหายไปได้คนที่มารับศพไปจากคลินิกเป็นตัวปลอมในขณะที่คดีของฝั่งนายพงษ์เนี่ยเกิดขึ้นจริงและอาจจะเป็นคดีซ้อนกันโดยบังเอิญหรือฆาตกรรมจัดฉากทั้งมวลเอาไว้แล้วคนร้ายได้นำศพของนายดำไปแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ยากศพนายกวีที่ถูกเผาตอนแรกไม่สมบูรณ์อยู่แล้วต่อให้ฆาตกรจับศพของนายดำนั่งยางเผาในถังตัวเองก็ยังสามารถทำได้ด้วยซ้ำและนำกระดูกที่เหลือไปสวมแทนจากนั้นนำกระดูกของนายกวีไปทำลายคือมันมีการสลับศพสองศพประมาณว่าตอนแรกฆ่ากวีใช่ไหมแล้วก็เอาศพกวีไปไว้ในอัฐิของนายดำอัฐิสามช่องใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยเรื่องเงียบเรื่องซาในขณะที่ศพของนายกวีอยู่ในสามบล็อกอยู่นั้นนายดำถูกขังอยู่ที่ไร่ข้างนอกอยู่ที่บ้านกระท่อมบ้านปฏิทินอ่ะแล้วก็พอเรื่องเงียบนายดำก็เหมือนหนีออกมาพอดีแล้วนายดำก็โดนเก็บก็คือโดนยิงแล้วก็ไปที่คามดาวสาคลินิกใช่ไหมแล้วก็มีการสับเปลี่ยนศพกันอีกทีนึงคือเอาศพนายดำอ่ะเอากลับไปไว้แล้วเอากวีอ่ะแยกออกมาคงไว้ทำลายมันจะสับสนนิดนึงสับสนมั่วนิดนึงถ้าเกิดว่าใครงงทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวมีคนตอบแน่นอนมีคนเข้าใจทีนี้กวินก็อ๋อเลยอย่างนี้นี่เอง
แบบนี้แปลว่าหลักฐานก็ไม่หลงเหลืออยู่เลยนะสิกระดูกที่แท้จริงของนายกวีป่านนี้คงเหลือแต่ผงไปแล้วมั้งไม่ก็ฝังไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งในสวนขนาดกว้างพันไร่นี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะพิสูจน์ความจริงได้เลยใช่ไหมทีนี้ก็สิก็บอกได้สิจำที่เจ้าวาดพูดได้หรือเปล่าว่าครอบครัวของนายดำน่ะเป็นชนกลุ่มน้อยเขามีความเชื่อเรื่องการเก็บกระดูกของคนในครอบครัวไว้เป็นประเพณีที่สำคัญที่ต้องรีบกลับไปให้ทันถึงบ้านก่อนพระที่ตกดินหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าญาติที่แท้จริงของนายดำจะต้องเก็บกระดูกชิ้นนึงของนายกวีเอาไว้ถ้าให้ดาวก็คือน่าจะเป็นฟันเพราะเก็บรักษาสภาพได้ง่ายที่สุดและถ้าเป็นฟันจริงโอกาสสูงมากที่สามารถตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ได้ประมาณนี้ศพกวินเอาไปถูกใส่แทนนายดำใช่ไหมแล้วญาติก็คิดว่าอันนี้คือศพของญาติตัวเองแต่เก็บไว้แต่ที่เก็บอ่ะของนายกวีเก็บไหมมันประมาณนั้นที่สารวัตรรติพลหายไปก็คงเพราะไปตามเอาหลักฐานชิ้นสำคัญกลับมานี่แหละภารกิจของนายใกล้เสร็จแล้วนายกวินตัวปลอมดีใจไหมอ่ะอาศิก็ถามนายกวินตัวปลอมดีใจไหมคดีใกล้เสร็จแล้วนะอาศิหันไปยิ้มให้ดวงตาที่กวินมองกลับมาเต็มไปด้วยเค้ารอยประหลาดมากมายเต็มไปหมดอยู่ดีๆอากาศในห้องก็เหมือนจะถูกสูบหายไปหมดนักสืบหนุ่มรู้สึกหายใจลำบากไม่ทั่วท้องด้วยดวงตาทรงพลังที่ส่องกระทบมองกลับมาถ้าจบคดีนี้ผมอาจจะไม่ได้กลับมาที่ไทยอีกแล้วผมตกลงกับคุณกวินว่าจะย้ายไปเป็นผู้ช่วยที่นู่นถาวรกวินตัวปลอมก็คือเมฆใช่ไหมทนายนั่นแหละบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปกลับไปเป็นผู้ช่วยของกวินที่อยู่เมืองนอกแล้วถาวรก่อนจะไปผมอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งนั้นมันต้องอาศัยความร่วมมือจากคุณด้วยอาศิก็ถามว่าอะไรชายผู้รอดตายทั้งสองร่วมแลกเปลี่ยนความชุ่มชื้นและภาพในความรู้สึกสลับไปมาอย่างไม่รู้ตื่นเห็นกลิ่นสวนลอยมาจากแสงไกลสุดขอบฟ้าคว้างกลายเป็นอบอวลอยู่รอบนอกก่อนเส้นได้อันโยงใยในปริศนาไม่มีที่สิ้นสุดจุ่มพริกกำเนิดขึ้นอย่างปราศจากที่มาราวกับคำสั่งลาจากหอมหวานแต่ชวนโหยหาในเวลาเดียวกันมีใครรู้สึกตั้งแต่แรกไหมว่าการที่ทั้งสองคนมาร่วมไขคดีด้วยกันเนี่ยอาจจะมีซัมติงสักอย่างนึงอะไรอย่างนี้นะก็ไม่แปลกหรอกไม่แปลกเลยที่แบบทั้งสองคนแบบหลงรักกันหลงชอบกันเพราะว่ากระถูผจญภัยกันมาวายบ้อเลยมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมล่ะรู้ความรู้สึกผูกพันแล้วก็การช่วยชีวิตหลายครั้งอะไรเงี้ยพ้นออกมาแล้วนะตกลงฝันกรามซี่นั้นเป็นของนายกวีจริงๆอาศิเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกหลังจากเดินเข้าไปในคอนโดมิเนียมมาอยู่ที่ห้องของกวินอยู่ที่ห้องกวินถูกย้อมมาด้วยสีแดงฉานจากพระอาทิตย์ในยามเย็นมาอัปเดตข่าวอัปเดตข่าวทำไมต้องมาถึงที่กันแล้วโทรหาก็ได้มั้งสารวัตรส่งมาให้ผมแล้วแหละปรึกษากับทางบริษัทประกันภัยแล้วคิดว่าน่าจะใช้เป็นหลักฐานได้อย่างแน่นอนอ่ะกวินก็พูดนะดำเนินการได้แล้วดำเนินการแล้วก็รู้แล้วนี่มาหากันทำไมน่าจะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหมอาจจะหรือไม่ก็กลับนานทีไอเด็กหนุ่มนั้นพูดพี่มีหรือเปล่าล่ะมาหาผมเนี่ยกวินหันกลับมาถามใบหน้าแทบจะรับไปในทีมืดมีอาศิยกเครื่องดื่มรสชาติแสบสันจะหลดลงคอจนหมดแก้วกลางเคลื่อนไหวดำเนินในความมืดเหมือนกับความมืดที่ดำเนินมาระหว่างความสัมพันธ์ของชายทั้งสองทุกประการอาศิไม่เคยตอบได้ว่าทำไมเหตุการณ์ถึงดำเนินมาถึงจุดนี้และกวินเองก็ไม่เคยตั้งคำถามเช่นกันว่าทำไมทุกอย่างจึงเริ่มต้นบังเกิดเหมือนเส้นได้เบาบางที่ถักทอสลับซับซ้อนไปในความมืดจนไม่อาจมองเห็นต้นสายปลายทางจะหาคำตอบได้รู้แต่เพียงว่ามันนุ่มนวลไม่นานนักแสงจันทร์ก็ทอแสงเข้ามาอาบร่างว่างเปล่าของพวกเขาสำนวนเขาสวยมากเลยอ่ะนี่แบบทุกคนต้องไปอ่านมันมีอันนี้เยอะมากตอนที่เขามีเซ็กส์กันอ่ะคือสำนวนสวยมากโอ้โหหางคือแบบเนี่ยประโยคนี้แต่ผมหยิบมาแค่ประโยคที่ผมชอบนะคือไม่นานนักแสงจันทร์ก็ทอแสงเข้ามาอาบร่างว่างเปล่าเนี่ยทั้งแบบสวยอ่ะสวยจริงถ้าเกิดว่าได้อ่านเต็มๆอ่ะมันจะแบบสลัดสลวยนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังมีอะไรบอกผมไม่หมดใช่มั้ยอ่ะนี่ก็ฟีลแบบอยู่บนเตียงเท้าพี่มีอะไรบอกผมไม่หมดใช่มั้ยอะไรน้องในอะไรน้องเนี่ยสิ่งที่นายต้องรู้นายรู้จนหมดแล้วนายตามหาศพกวีเพื่อไปเคลมประกันนายก็ได้แล้วหน้าที่ของสำนักงานนักสืบของผมก็เสร็จสมบูรณ์บรรลุตามข้อตกลงทุกอย่างเราจะได้เจอกันอีกมั้ยอ่ะกวินก็ถามอาศิก็แบบไม่ทำไมถึงแน่ใจนายเองก็แน่ใจแบบนั้นไม่ใช่หรอผมก็ไม่รู้สินายรู้ว่าเรื่องคืนนี้จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็อาจจะใช่แหละมั้งนั่นแหละมันใช่โหพี่โคตรไม่มีเยื่อใยเลยกวินพูดนะนายก็ไม่มีเหมือนกัน
แล้วพี่มาหาผมทําไมในคืนนี้ก็สาสางทุกอย่างที่ค้างคาใจให้หมดพี่จะไม่กลับมาแล้วใช่มั้ยนายต่างหากที่จะไม่กลับมาพี่จะคิดถึงผมไหมไม่โหพี่แม่งโคตรไร้ความรู้สึกเลยอ่ะทำอย่างกับนายมีความรู้สึกในพี่อย่างนั้นแหละเสียงหัวเราะของทั้งสองคนดังลั่นขึ้นอีกครั้งในห้องเงียบๆนั้นพร้อมกับแสงจันทร์ที่ทอสาดส่องหากพวกเราได้เจอกันอีกครั้งผมกับพี่จะอยู่ในสถานะไหนคนรู้จักไม่เพื่อนไม่ผมไม่เอาสถานะนี้เพื่อร่วมตายแล้วกันการหยอกล้อด้วยคำพูดผมจะไม่คิดถึงพี่พี่ก็จะไม่คิดถึงนายอันแน่เป็นการจากลาที่ผมชอบนะผมชอบแบบเหมือนโต้เถียงกันอ่ะเหมือนต่างคนแม่งต่างแบบยังไงวะแบบใจแข็งอ่ะปากแข็งอ่ะแบบพูดแต่จริงคืออยากเจอกันเว้ยแต่ว่าสุดท้ายทั้งสองคนก็ต้องแยกเพราะว่ากวินไม่ใช่กวินดิกวินตัวปลอมเมฆจะต้องไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับกวินตัวจริงไงใช่ไหมเพื่อที่แบบจะแบบเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยต้องสองคนจะเจอกันยากกันแหละกวินตัวปลอมจากไปอย่างโดยสมบูรณ์แล้วหลังจากคืนแห่งความทรงจำเด็กหนุ่มคนนั้นก็ไม่เคยกลับมาหายไปโดยเรียบง่ายราวกับไม่มีตัวตนอยู่อีกจะนั่งดูท้องฟ้าทั้งวันเลยหรือไงนะอาศิเสียงเรียบต่ำดังขึ้นมาจากโต๊ะทำงานตัวหลักในสำนักงานนั้นชายหนุ่มได้เลิกหันกลับไปมองชายคนนั้นที่นั่งอยู่ในสำนักงานพี่ธีวกรเจ้าของสำนักงานนักสืบแห่งนี้ใบหน้าขาวสะอาดยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเชิงเย้ามากกว่าจะเป็นการตั้งคำถามจริงจังน่าจะนั่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันไงมองฟ้าไม่ทำอะไรเลยเหรอก็ไม่มีงานให้เคลียร์นะพี่โทรนัดอติพลหรือยังไอติวกันอ่ะนัดได้พี่ยังชายหนุ่มยังหน้าตอบรับนัดแล้วครับทีนี้นัทติพลก็เลยมาถึงนาทีสุดท้ายพอดีเวลานับนะทุกคนมาอยู่พร้อมกัน3คนก็มีอาศิธิวกรแล้วก็นัทติพล3คนเป็นอยู่ในสำนักงานหนังสือของเขาเป็นไงบ้างพี่ธิวกรทักฝาแฝดของตนด้วยการยิ้มๆแล้วก็คุยเล่นกันแล้วจะเอายังไงต่อเรื่องนายกวีตอนนี้คงจะต้องจัดการเรื่องนายเสือให้เสร็จก่อนนายคิดว่าใช่นายเสือจริงๆหรือเปล่าฮะนัทติพลก็เหมือนแบบมีอารมณ์นิดนึงว่าถอนหายใจออกมายาวๆเฮ้ยนายไม่ต้องมามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นฉันน่ะวิสามันไม่ผิดคนแน่ถึงแม้ว่านายเสือจะไม่ใช่คนร้ายในคดียาเสพติดจริงแต่การที่เขายิงปืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีเหตุผลเพียงพอฉันตัดสินใจในแบบนั้นแล้วขอบคุณพี่รัติพลมากๆนะครับอาศัยพูดขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการรอดชีวิตครั้งนี้ของอาศัยก็คือมาจากรัติพลแหละที่เขาวางแผนมาก่อนนะแล้วหลังจากนี้จะเอายังไงต่ออาศัยหันกลับไปมองท้องฟ้ากว้างอีกครั้งหนึ่งถ้าจัดการคดีนายเสือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงต้องดูอีกคดีต่อรัติพลพูดพร้อมถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแต่นายก็ควรจะรู้ไว้ว่าคดีนี้มันไม่ง่ายนายกวีตายไปนานแล้วและหลักฐานที่หนักแน่นพอจะส่งคนร้ายไปเข้าคุกก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นอย่าลืมว่าหลักฐานที่หากันมาได้ก็เป็นเพียงแค่ข้อบ่งชี้หรือข้อสันนิษฐานไกลๆเท่านั้นขึ้นศาลเมื่อไหร่ผู้พิพากษาจะรับฟังหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพียงตอนนี้แค่เขาเหมือนหาศพนายกวีเจอแต่คนร้ายยังไม่รู้ไงนายเสือถูกวิสามันไปแล้วอะยังไม่คอนเฟิร์มเลยเมื่อกี้เขายังพูดเลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นายเสือจริงๆเนี่ยแต่ก็เขาต่อสู้กับตำรวจไงเขาก็ต้องโดนแบบนั้นก็ไม่ผิดอยู่แล้วใช่ไหมประมาณนั้นยังไม่รู้ตัวคนร้ายนะมีคำพูดหนึ่งของสารวัตรรัติพลบอกว่านายหัวสิงไม่ได้ฆ่านายกวีและลูกของเขานายเสือก็ไม่ได้ทำเช่นกันแล้วใครทำครับแล้วใครทำครับมีคนรู้อยู่แล้วมาฟังต่อบอกแสสำคัญมี3ข้อปืนในห้องนายเสือคือการจัดฉากอาศิเริ่มต้นพูดเป็นคนแรกทั้งที่ดวงตายังจับจ้องก้อนเมฆภายนอกนะปืนในห้องนายเสือนะเป็นการจัดฉากปืนสะอาดเกินไปในชีวิตจริงแทบเป็นไปไม่ได้อีกข้อหนึ่งคือปืนนั่นถูกซ่อนไว้ในตำแหน่งที่กึ่งช่องทางลับกรณี2ทางที่ควรจะเป็นไปได้คือนำปืนมาซ่อนทั้งที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยสภาพการตายของศพจัดว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนกันคราวนี้สารวัตรรัติพลพูดขึ้นมาบ้างไม่ว่าจะเป็นปืนของนายกวีหรือปืนของนายเสือที่ค้นพบในสถานที่เกี่ยวข้องต่างก็เป็นกระสุนลูกตะกั่ววิธีกระสุนจะคมและระเบิดปลายแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่มีทางที่จะยิงคนให้ตายและมีสภาพศพออกมาอย่างศพแรกของคดีนี้ได้ก็คือศพของนายดำก็คือกวีนั่นแหละก็คือกวีที่โดนสับตัวแหละโดนยิงโป่งแล้วมันกระจายใช่ไหมแต่เรายังไม่มีลูกซองนะยังหาลูกซองไม่เจอนะเว้ยลักษณะสำคัญที่นายกวีโดนยิงน่ะมันคือปืนลูกซองแต่ปืนลูกซองอยู่ไหนรัติพลก็เลยยกมือเอามือมาลูบคางเบาๆปืนลูกซองยังหาไม่เจอว่ะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ถือปืนลูกซองเอาไว้และเป็นคนฆ่านายกวีตั้งแต่วันแรกคำถามคือตัวละครตัวนี้เป็นใคร
ช่นายเสือหรือถ้าเป็นนายเสือจริงทำไมเราจึงไม่พบปืนลูกซองที่ควรจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดีของนายกวีแต่ไปเจอปืนสั้นที่เป็นหลักฐานในการฆ่านายดำแทนเป็นไปได้หรือไม่ว่าการฆ่าทั้งสองครั้งนี้เกิดขึ้นโดยฆาตกรคนเดียวกันและฆาตกรคนนั้นจงใจใช้อาวุธใหม่เพื่อจะป้ายสีให้กับนายเสือตั้งแต่ต้นการฆ่านายดำจึงกลายเป็นยิงปืนนัดเดียวแต่ได้นก2ตัวนกตัวแรกคือปิดปากพยานคนสำคัญในคดีแรกและนกตัวที่2คือหาคนร้ายมารับผิดแทนผมว่ามันชัดแล้วนะว่าใครอ่ะผมว่ามันก็เหลือตัวละครอยู่ตัวเดียวปะที่ยังไม่พูดถึงอ่ะนายแพทย์หนุ่มที่นั่งอยู่ในห้องลุกขึ้นไปบนชั้นพร้อมแฟ้มคดีก่อนหยิบออกมาเอาข้อมูลทุกอย่างออกมาอ่านอีกรอบนึงสมุดบันทึกของนายกวี9เมษายนพวกมันจริงๆด้วยไอ้พวกชั่วไอ้พวกเลวทำได้แม้กระทั่งหมาไม่รู้อีโนยเน่กูจะต้องเอาคืนให้ได้กูน่าจะเอกใจตั้งแต่เห็นแผลรังเลือดตกสะเก็ดของมันตั้งแต่สวนกันเมื่อเช้านี้แล้วตากูก็ว่าแผลมันแปลกๆเหมือนรอยเขี้ยวหมากัดสดๆร้อนๆไม่น่าจะถึงชั่วโมงอ่ะอันนี้บุคคลปริศนาที่นายกวีไม่ได้ลงชื่อไว้ว่าเห็นรอยเขี้ยวหมากัดแบบตังหิดไอ้เหี้ยหมากูกัดมันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าก่อนอ่านบันทึกของนายกวีที่อาศิถ่ายรูปส่งมาให้ตอนแรกนะอ่านอีกรอบนึงแน่นอนว่าชายหนุ่มไม่เห็นเบาะแสอะไรใดๆเลยนอกจากความขัดแย้งระหว่างนายกวีกับใครอีกคนนึงที่ตอนแรกคาดว่าน่าจะเป็นนายหัวสิงและย้ำเตือนว่าสิ่งที่กวีกำลังพูดถึงคือนายหัวสิงมาตลอดนึกอะไรออกหรือเปล่าอาศิก็เลยนึกไม่ออกแฮะมันยังไงอะยาเม็ดฟ้าเม็ดชมพูจะเป็นยาฟาวารินฉันตามสืบประวัติการเสียชีวิตของนายโหสิงมาแล้วพบว่านายโหสิงมีโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมาก่อนนานแล้วต้องกินยาละลายริ่มเลือดตัวนี้ก่อนจะมาเป็นโรคหัวใจวายตายหลังนายกวีตายไปไม่นานอันนี้จากปากของเป็นแพทย์นะฮะกินยาละลายริ่มเลือดใช่แล้วยังไงต่อรัตติพงศ์ก็ถามแล้วมันยังไงกินยาได้ไงแล้วก็รู้อยู่แล้วนี่ลองดูบันทึกนี้ให้ดีกูน่าจะเอกใจตั้งแต่เห็นแผลกลางตกเลือดตกสะเก็ดของมันตั้งแต่สวนกันเมื่อเช้าแล้วตากูก็ว่าแผลมันแปลกๆเหมือนรอยเขี้ยวหมากัดสดๆไม่น่าจะถึงชั่วโมงทิวกรก้มลงอ่านบันทึกอีกครั้งหนึ่งนี่คือหลักฐานที่สำคัญบ่งบอกว่านายโหสิงไม่ใช่คนร้ายทำไมกันล่ะข้อความบันทึกนี้เราก็ได้อ่านมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่บันทึกนี้บ่งชี้ว่านายกวีน่าจะมีนัดกับคนที่ตนเองทะเลาะวิวาทอยู่และนำมาซึ่งความตายแต่พวกเรามีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าใครคนนั้นไม่ใช่นายโหสิงทำไมล่ะเป็นไปไม่ได้ที่คนที่กินยาละลายเลือดตลอดเวลาเนี่ยแผลจะแห้งตกสะเก็ดภายในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงคำอธิบายง่ายคือคนที่นายกวีทะเลาะมนุษย์ตลอดเนี่ยไม่ใช่นายโหสิงแต่เป็นใครคนหนึ่งทางห้องตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งหนึ่งชายทั้งสามในห้องสลับสายตาจ้องกันไปมาชายทั้งสามทิ้งไพ่ลงมาพร้อมกันอาศิหันไปมองท้องฟ้ากว้างครั้งหนึ่งรัตติพลยักไหล่ส่วนทิพกรก็ถอนลมหายใจยาวๆประมาณนั้นอาศิก็แบบรัตติพลก็แบบทิพกรก็อารามใช่ผีเสื้อที่ดูภายนอกเหมือนจะสวยงามดูเหมือนจะเป็นคนดีแต่เบื้องลึกแล้วมันคือการอำพรางนั่นเองบทสุดท้ายครับอารามเป็นคนจัดการให้นายเสือไม่อยู่ที่สวนการจ้างทนายความไปว่าความในคดีกลุ่มให้เหมือนเป็นตัวหลอกล่อให้พวกเราเข้าไปหาหลักฐานในห้องนายเสือและพวกเราก็เจอหลักฐานปลอมอารามจ้างทนายให้นายเสือไปกรุงเทพเพื่อให้กวินกับอาศิเข้าไปเอาปืนไว้ถูกวางแผนทั้งหมดแล้วไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายคำว่าคนดีอยู่ในบันทึกของนายกวีน่าสนใจนายโหสิงไม่ใช่คนที่มีภาพลักษณ์ดีเด่อะไรตั้งแต่แรกแล้วการที่นายกวีเนี่ยจะมาเขียนบันทึกพูดประชดประชันว่าเป็นคนดีนั่นนี่อะไรเงี้ยมันดูแปลกไปยกเว้นแต่ว่าคนที่นายกวีทะเลาะด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างภาพว่าเป็นคนดีมาโดยตลอดซึ่งถ้าจะถามในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องคงไม่มีใครสงสัยไปกว่าอารามสมกับได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงหลังจากนายกวีตายนายโหสิงก็ถูกล้างความทรงจำพนักงานในสวนค่อยๆถูกเปลี่ยนคนเก่าออกคนใหม่เข้ามาแทนแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นคนดีอยู่ที่วัดตลอดนุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่วัดทุกคนถูกฝังว่านายอารามเป็นคนดีธรรมะธรรมโมส่วนคนที่เคยอยู่ร่วมระหว่างเหตุการณ์จริงเนี่ยก็ถูกเลิกจ้างและย้ายกลับภูมิลำเนาไปแทบไม่เหลือแล้วมันมีผลมากมายขนาดนั้นเลยเหรอรัตติพลถามมีสิมีมากด้วยมนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่า cognitive dissonance คือความไม่ลงรอยของความรู้สึกภายในใจก
่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจว่าความทรงจำของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์รับรู้และเลือกที่จะจดจำลงไปในสมองของตนมนุษย์ตัดแต่งความทรงจำของตัวเองเสมอเพราะสมองมนุษย์เนี่ยต้องเหมือนทางน้ำใหญ่ที่วิ่งไหลผ่านไปในทางเดียวกันเมื่อมีอะไรมาขัดลำน้ำนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่มนุษย์จะทำการลบความทรงจำนั้นทิ้งเหมือนสายน้ำเชี่ยวและถ้ามีอะไรมาขวางปึ้งก็ยังคงไหลผ่านไปได้โดยที่ไม่สนใจหินก้อนนี้อะไรเงี้ยก็ยังเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่คนดีอย่างนั้นสินะที่นายกำลังพูดถึงใช่คนดีที่ว่าก่อนพยักหน้ารับถ้าหากชายคนนั้นปลูกฝังความเชื่ออันแข็งแกร่งในสมองของชาวบ้านทั่วไปว่าตัวของเขาเป็นคนดีความเป็นคนดีจะเหมือนสายน้ำที่เชี่ยวกรากไม่อาจทัดทานได้โฆษณาชวนเชื่อละสิชายหนุ่มเจ้าของที่นั่งริมหน้าต่างบ่นออกมาอาศีอาศีกำลังมองหน้าต่างยากมากที่จะทำอะไรได้รัติพลบ่นออกมาเบาๆถึงแม้ว่าจะพอเรียกตัวอารามมาสอบสวนได้ใหม่ครั้งหนึ่งแต่จนบัดนี้หลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็คงหายไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตามสืบมาก็แทบจะไม่มีประโยชน์ในชั้นศาลเลยพวกเราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ตัวคนฆ่าได้ว่าเป็นใครทำได้อย่างมากแค่ยืนยันว่านายของสิงห์และนายเสือน่าจะไม่ใช่คนร้ายฆ่านายกวีและนายดำแต่แค่ถูกป้ายสีเท่านั้นไม่ได้อิจฉาไม่ได้อิจฉาจำได้ไหมคำพูดของพยาบาลพี่ทิพย์กรรู้ความหมายแล้วครับฉันคิดว่าฉันรู้พยาบาลคนนั้นไม่ได้ยินว่าไม่ได้อิจฉาแต่พยาบาลคนนั้นได้ยินว่าไม่ได้หึงสาต่างหากทิพย์กรพูดออกมาในที่สุดหึงสาวัตถิพลพูดไม่เข้าใจหึงสาคืออะไรหึงสาเป็นภาษาใต้แปลว่าอิจฉาไม่แปลกที่คนในพื้นที่จะแปลมาเป็นกลางให้พวกเราเสร็จสรรให้พวกเราเข้าใจถ้าให้ฉันคาดเดาเหตุการณ์เกิดขึ้น2กรณีคือไม่ในดำพูดเพี้ยนหูของพยาบาลก็เพี้ยนแต่สิ่งที่พูดในความเป็นจริงนั้นจะเป็นคำว่าไม่ใช่สิงหามากกว่านายดำอาจจะต้องการฝากคำพูดสุดท้ายว่าทุกคนกำลังมองไม่เห็นคนร้ายตัวจริงก็คือไม่ใช่สิงอ่ะไม่ใช่นายสิงอาศิความจริงนายน่าจะเอะใจเรื่องนี้ตั้งแต่แรกที่ได้ยินคำให้การแล้วขณะฉันอ่านประโยคนี้ที่ยุโรปฉันยังคิดว่ามันไม่ใช่ภาษากลางเลยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้บอกพี่ทิวกรนะครับว่าผมไปลงพื้นที่ที่จังหวัดไหนพี่ทิวรู้ได้ยังไงว่าเป็นภาษาถิ่นใต้ผมอาจจะไปสวนแถบภาคตะวันออกก็ได้ไงขนมเจาะหูเป็นขนมประจำภาคถิ่นใต้ขนมเจาะหูที่ยายคนนั้นแจกมันมีคำพูดที่แบบเขาเล่าเรื่องยายขายขนมเจาะหูเนี่ยเล่าให้ฟังว่าทิวกรก็เลยรู้ว่าอ๋อมึงอยู่พื้นที่นี้เคยรู้ตั้งแต่แรกแหละตั้งแต่ได้ยินชื่อขนมแล้วอะไรอย่างนี้นะขนมเจาะหูเป็นขนมประจำถิ่นภาคใต้ชาวบ้านทำกินกันในพิธีชิงเปรตฉันรู้ตั้งนานแล้วว่าโซนที่นายไปน่ะอยู่แถบสุราษฎร์ธานีไม่ใช่จันทบุรีหรือระยองฉันเลยไม่คิดจะถามอะไรให้วุ่นวายนี่แหละเซนส์ของนักสืบแล้วจะเอายังไงต่ออย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะมีข้อสันนิษฐานสอดรับมามากมายอารามจะเป็นคนร้ายยังไงแต่หลักฐานทั้งหมดก็ไม่สามารถใช้การได้เลยในชั้นศาลเรียบร้อยก็คือไม่สามารถจับตัวได้อ่ะต่อมาเป็นประโยคของชาวบ้านก่อนที่จะจบในเรื่องนี้นะชาวบ้านคุยกันเป็นไดอะล็อกของชาวบ้านฝนตกปล่อยๆมาในช่วงย่ำรุ่งไม่ได้ทำให้บรรยากาศงานบุญของวัดคำหนาวเงียบเหงาแต่อย่างใดคนมาเต็มแน่นไปหมดโรงทานคลึกครื้นดังเหมือนที่เคยเป็นมาก่อนอารามชายที่เปรียบเสมือนหัวใจของศาสนิกชนในพื้นที่อย่างนี้นุ่งขาวห่มขาวออกมาควบคุมการจัดจำหน่ายจ่ายแจกอาหารและก็ของแห้งเพื่อผู้ยากไร้อีกครั้งหนึ่งดังเดิมผลไม้จากสวนนายโหสิงเนี่ยรสชาติดีจริงๆเลยนะไม่รู้ใช้ปุ๋ยอะไรถึงมีรสชาติดีแบบนี้ข้าปลูกเองที่บ้านไม่เห็นจะอร่อยแบบนี้บ้างชายแก่คนหนึ่งพูดไปบ่นไปขณะมือก็ถือถาดผลไม้อยู่ในโรงทานแล้วกินไปด้วยอะไรอย่างนี้นะเสียงหัวเราะเอิกอ้างดังลั่นเหมือนไม่เคยมีสติทบทวนสมบูรณ์ทีนี้ก็มีเสียงนึงตอบกลับมาว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอารามแล้วตาแกไปเรียกชื่อเดิมเดี๋ยวเขาก็โกรธเอาสวนนั่นน่ะชื่อสวนอารามวันก่อนได้ข่าวว่ามีคนเผลอเรียกชื่อผิดตาเขาเขียวปัดเลยคนเรียกอย่างตกใจขอโทษขอโพยแทบไม่ทันอุ้ยอารามนี่มึงถ้าที่แท้จริงเผลอออกมาแล้วอารามก็อารามเสียงชายแก่ตอบแบบขอไปทีนี่ได้ข่าวว่าหลังจากนายเสือตายไปคดีการลุกล้ำพื้นที่สวนก็เงียบหายไปด้วยสงสัยเรื่องจะจบแล้วมั้งจบกับผีแกน่ะสินี่มันยังถูกบุกลุกอยู่แบบเดิมนั่นแหละแต่พอไม่มีนายเสือชาวบ้านแถบนี้ก็ไม่รู้จะไปฟ้องใครเพราะตัวต้นเรื่องไม่อยู่แล้วสวนนายโหสิงตอนนี้ก็ตกเป็นของอารามเต็มตัวเป็นแกจะให้ทนายของอารามมาฟ้องอารามเองหรือไงพวกแกก็น้ำท่วมปากกันหมดกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะประท้วงก็ไม่รู้จะไปประท้วงที่ไหนอารามแกก็เอาแต่ทำบุญอยู่ที่วัดก็เขาเป็นคนดีนะสิ
ตาลุงนั่นพูดความจริงพวกนั้นเนี่ยน่าจะเลิกวุ่นวายได้แล้วนิดๆหน่อยๆก็น่าจะยอมกันไปคนกันเองทั้งนั้นกินพื้นที่แค่เล็กๆน้อยๆทำเป็นเรื่องโตเรื่องใหญ่ใบข่าวก็มีแกนนำหายตัวไปด้วยนะตำรวจก็ยังจับมือใครดมไม่ได้ท่าแท้มาแล้วท่าแท้มาแล้วไอ้ตาลุงนี่ก็เหมือนแบบเฮ้ยเขาเป็นคนดีเขาไม่ทำหรอกนี่ยืนอยู่กันไปนายเสือแล้วสิไอ้เลวนั่นเนี่ยมันสมควรตายไปแล้วชายแก่ตอบแบบสนใจดีนะแต่แกนำมันหายตัวไปหลังจากที่นายเสือตายไปแล้วนะสิผีที่ไหนจะมาลักพาตัวคนไปแกนำที่ประท้วงเรื่องส่วนนะดูหายตัวไปอีกฝ่ายพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เบาลงกว่าเดิมแกจำวันผิดเองหรือเปล่าพวกนั้นอาจจะหายตัวไปก่อนที่นายเสือจะตายก็ได้เหมือนไอ้ตรงนี่ไม่ฟังคำยายยายเหมือนแบบยายแม่งรู้อ่ะฉันจำไม่ผิดตะแกคนที่หายไปน่ะเป็นญาติห่างๆของฉันเองตอนแรกที่บ้านน่ะก็ไม่ได้จะเอาเรื่องอะไรหรอกแต่เด็กมันไฟแรงเรียนจบกลับมาจากกรุงเทพพอเห็นว่าที่บ้านโดนเอาเปรียบก็หัวร้อนพากันไปรวมคนที่ได้รับผลกระทบมาหาแนวร่วมประท้วงกันใหญ่โตหญิงแก่สิบแค่กำลังจะบอกอะไรฉันกำลังจะบอกว่าอารามน่ะน่าสงสัยสิตาแก่นายเสือมาอยู่แบบนี้จะเหลือใครทำเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ใช่ตัวอารามเองเป็นไปไม่ได้เสียงใช่เท่าคัดค้านหนักแน่นกันทุกทีทำไมล่ะทำไมเจ้าถึงคิดแบบนั้นตาแก่เพราะเขาเป็นคนดีจบอำพรางจบแล้วสรุปก็คืออารามเป็นคนทำทั้งหมดผีเสื้อที่เนื้อในมันยังเป็นหนอนหน้าตาน่าเกลียดแต่โตมามีปีกที่สวยงามสุดท้ายแล้วลึกๆก็คือนั่นแหละและนี่คือผลงานของ AKA นายพินต้าของสำนักพิมพ์13357 Publishing นะครับถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่ามันสนุกดีงานเขียนคนไทยอะไรเงี้ยเปิดไปสู่งานเขียนอื่นต่อก็สามารถไปชมที่เว็บ13357 Publishing ได้เลยผมพิงลิงก์ไว้ใต้ล่างใต้คลิปแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนเล่มนี้หรือว่าสำนักพิมพ์นี้ก็สามารถซื้อได้ที่ข้างล่างนะเพราะว่าเขายอมให้เราเปิดเผยในเรื่องแบบเต็มที่แบบ 100% คือแบบทุกคนดูอย่างเดียวแล้วจบเลยก็ได้แต่ว่าเขาไม่เอาเงินเขาไม่เอาการตลาดเขาขอนำเสนอเรื่องนี้ให้จบแค่นั้นพอทำให้งานเขียนเขามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าทุกคนไม่สนับสนุนแต่ว่าทุกคนก็ได้สนับสนุนแหละเพราะว่าทุกคนมาร่วมกันดูซีรีส์นี้จบนั่นคือการสนับสนุนแล้วก็จะทำให้พี่เขานะมีความชื่นใจขึ้นมาว่างานเขียนเก่าของเขาเนี่ยกับคนยุคใหม่เนี่ยก็ยังมีคนดูเนาะแล้วก็ก็ยังชอบอยู่อะไรเงี้ยก็รอติดตามงานเขียนพี่เขาได้นะครับนานาพินต้าและก็สำนักพิมพ์13357 Publishing เข้าไปดูมีหลายเล่มมากนะนะเบียบลองไปตามดูประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวรรณกรรมเรื่องหน้าว่าจะเป็นเรื่องไหนผมหาเรื่องแบบเดือดๆมีถ้าคุณแนะนำมาก็สามารถแนะนำได้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าไปแล้ว